ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นแบบผสมเดี่ยวเหมาะกับงานแบบไหนมีคุณสมบัติยังไงและวิธีการใช้งานแบบไหนไปชมกันครับซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นส่วนผสมเดี่ยวนะครับใช้สำหรับทาหรือฉาบบนผิวคอนกรีตได้นะครับเพื่อปกป้องหรือแก้ไขปัญหาการรั่วซึมของผนังสามารถปกปิดรอยแตกร้าวขนาดน้อยกว่า2มิลลิเมตรได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะกับงานโครงสร้างผนังภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดีนะครับชนิดส่วนผสมเดี่ยวพร้อมใช้งานเพียงผสมกับน้ำปลอดภัยจากสารพิษและสามารถใช้กับถังเก็บน้ำได้นะครับทนแรงดันน้ำได้มากกว่า 1.5 บาร์นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้งานก็มีผ้าเช็ดทำความสะอาดตะข่ายเสริมความแข็งแรงเกลียงสำหรับตักปูนไม้กวาดดอกหญ้าหรือแปรงสำหรับพรมน้ำนะครับสุดท้ายสว่านพร้อมหัวปั่นปูนนะครับขั้นตอนก่อนจะเริ่มงานควรทำความสะอาดพื้นที่ให้ไม่มีฝุ่นคราบตะไคร้น้ำต่างๆหรือสิ่งสกปรกแปลกปลอมอื่นๆนะครับพรมน้ำให้ทั่วเพื่อให้พื้นที่อิ่มน้ำนะครับแต่ระวังอย่าให้น้ำขังนะครับขั้นตอนการผสมซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นส่วนผสมเดี่ยวนะครับผสมกับน้ำในอัตราส่วนซีเมนต์4กิโลต่อน้ำสะอาด 1.3 ถึง 1.4 กิโลกรัมนะครับแล้วปั่นผสมให้เข้ากันด้วยสว่านปั่นปูนประมาณ3นาทีผสมเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีนะครับหลังจากนั้นทาลงบนพื้นผิวคอนกรีตโดยเริ่มจากขอบมุมก่อนนะครับแล้วติดตะข่ายตามรอยต่อต่างๆเพื่อเสริมความแข็งแรงแล้วทาให้เต็มพื้นที่ไปในทางทิศเดียวกันนะครับทิ้งไว้แห้งประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศบริเวณหน้างานด้วยนะครับต่อมาทาชั้นที่2ให้ทาไปในทิศทางที่ขวางกันกับชั้นแรกแล้วทิ้งไว้แห้งประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะครับข้อสำคัญในการทาของแต่ละชั้นควรผสมในปริมาณที่พอดีกับหน้างานนะครับและควรใช้ให้หมดภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหากต้องการปูกระเบื้องควรบ่มพื้นไม่ให้โดนน้ำอย่างน้อย3วันนะครับแต่ถ้าหากเป็นกรณีที่ต้องการให้พื้นผิวแช่น้ำควรทิ้งให้พื้นแห้งสนิทอย่างน้อย7วันนะครับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของกันซึมนะครับการทำงานช่างนะครับควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือช่างที่เหมาะสมและถูกต้องนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทำงานและเพื่อคุณภาพงานที่ออกมาดีนะครับ